ปาตกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2529ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อน ได้พูดเกี่ยวพันไปถึงอาชีพทนายความนิดหน่อยเพราะว่ามีคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปติดต่อกับทนายความบางคนไม่ใช่ทั่วไปแต่ว่าคุณโยมคนหนึ่งเป็นทนายความมานั่งฟังอยู่ด้วยก็เลยเขียนจดหมายมาเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยยกถ้อยคำที่ปาตกถามาด้วยแล้วก็บอกว่าทนายความไม่ได้เสียหายทุกคนนะมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละอามาก็ไม่ได้ว่าเสียหายทั้ง 100%แต่ว่ามีแกะดำอยู่ในหมู่แกะขาวบ้างเหมือนกันจึงได้พูดไปอย่างนั้นแล้วก็คุณโยมที่เขียนจดหมายว่าได้ถือเอาวัดชนประทานเป็นที่ศึกษาธรรมะอยู่แต่เมื่อได้ฟังเรื่องนี้ก็ชักจะไม่เหินห่างจิตใจมันจะห่างไปจะถ้ามาวันนี้ก็ขอบอกว่าอย่าห่างไปขยับก็มาใกล้ๆอีกหน่อยเพราะว่าเรื่องที่พูดนั้นก็เป็นการทดสอบไปในตัวแล้วทดสอบกำลังใจว่าเราได้เข้าวัดมากี่อาทิตย์ก็ตามคราวนี้กำลังใจเป็นอย่างไรถ้าว่าอาตมาพูดออกไปกระทบอาชีพนิดหน่อยถ้าหากว่าโกรธเคืองขึ้นมาก็เรียกว่าธรรมะยังไม่เข้าถึงใจต้องมาอีกเพื่อให้ธรรมะเข้าไปถึงจิตใจมีเหตุมีผลในการที่จะยอมรับคำติชมจากใครๆก็ได้อามาก็ไม่ได้ถือสาหาความคุณโยมทนายที่เขียนจดหมายมาแต่ว่าดีใจว่ามีเมื่อพูดออกไปมีคนสนใจฟังจนคัดเอาต้อยคำบางตอนมาเป็นที่อ้างได้อันนี้สบายใจว่าคุณโยมนั่นฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ฟังต่อไปอย่าไปโกรธไปเคืองเสียในเรื่องอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วใครจะว่าเราอย่างไรก็อย่าไปคิดให้มันวุ่นวายใจพระพุทธเจ้าท่านเคยกัดเรื่องนี้คือในสมัยเดินทางไปเมืองราชคฤห์แล้วก็มีพวกปริพาชกคือชื่อสุปิยะปริพาชกเดินทางไปด้วยจะตามหลังไปอันนี้สุปิยปริภาชกนี่เดินนินทาพระพุทธเจ้าตลอดทางแต่พรหมทัตลูกศิษย์ของอาจารย์สุปิยปริภาชกสรรเสริญพระพุทธเจ้าตลอดทางพระได้ยินเข้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กัดบอกว่าเธออย่าไปหวั่นไหวกับคำติคำชมของใครๆเพราะว่าคนเรานั้นมีความคิดแตกต่างกันเขาอาจจะชมเมื่อเขาชอบเขาอาจจะติเมื่อเขาชังเราอย่าไปหวั่นไหวกับคำติคำชมเหล่านั้นทำใจให้เป็นกลางไว้อย่าไปยึดถือในคำที่เขาชมและอย่าไปยึดถือในคำที่เขาติเพราะถ้ายึดถือในคำชมก็จะทำให้จิตใจเพลิดเพลินกับคำชมนั้นอาจจะทำอะไรด้วยความประมาทได้ถ้าเราไปโกรธในคำที่เขาติเราก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างเพราะงั้นอย่าไปถือเรื่องอย่างนั้นสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวถ้าเราบริสุทธิ์อยู่แม้ใครจะว่าเราไม่ดีเราก็อย่าไปโกรธไปเคืองเขาแต่ควรจะดีใจว่าเขาเตือนให้เราเกิดความสำนึกแล้วเราจะไม่ทำดังที่เขาว่าหรือแม้เขาชม
เราก็ต้องดูตัวเราว่าเรามีความดีเหมือนที่เขาชมหรือไม่ถ้ามีก็ต้องรักษาความดีต่อไปแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ทำความดีให้เกิดขึ้นดอกไม้ก็ดีเสียงอะไรที่มาหาเราก็ดีแต่ว่าเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามเรากลับให้เป็นเรื่องดีหมดคือมองความจริงของสิ่งนั้นเอามาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเราก็จะไม่โกรธใครเคืองใครแต่ว่าคิดด้วยเหตุด้วยผลก็จะมีจิตใจสบายเรื่องมันควรจะเป็นอย่างนั้นขอทำความเข้าใจกับคุณโยมนิดหน่อยที่เป็นทนายความวันนี้ก็คงจะมานะคงจะไม่โกรธแล้วไม่มาวัดมาวัดต่อไปศึกษาต่อไปปรับปรุงตัวเราต่อไปมาก็เทศต่อไปตามเรื่องของอาตมามีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องที่เราต้องการจะให้ญาติโยมเข้าใจทีนี้วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตของคนเรานี้มีอยู่สองชีวิตในคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็มีสองชีวิตหรือในหมู่คนนี้มันก็มีสองพวกเหมือนกันคือพวกหนึ่งเรียกว่าเป็นคนของพระอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนของมารหรือเรียกว่าเป็นคนของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสถ้าเราเป็นคนฝ่ายธรรมะเราก็เรียกว่าเป็นมนุษย์อยู่กับธรรมะถ้าเป็นคนของกิเลสก็เรียกว่าเป็นคนของกิเลสในสังคมของมนุษย์นี่มีคนอยู่สองประเภทดังนี้แหละคือพวกที่อยู่กับธรรมะเรียกว่ามนุษย์ของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสก็มีอยู่ทั่วไปในสังคมเพราะงั้นปัญหาต่างๆในสังคมจึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตใจคนไม่เสมอกันจิตใจคนประเภทที่เป็นคนของธรรมะก็เป็นคนใจดีใจงามมีความคิดถูกต้องมีการพูดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องถ้าเป็นคนของกิเลสก็มีความคิดผิดทางคิดในเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีคบคนไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะฐานทางจิตใจไม่ดีอะไรอะไรที่ผลิตออกมาก็เป็นเรื่องไม่ดีไปหมดแต่ถ้าว่าจิตใจเราอยู่กับธรรมะเราขึ้นบัญชีว่าเราเป็นคนของพระธรรมหรือว่าเป็นฝักใฝ่ข้างธรรมะเราก็มีคิดแต่เรื่องเป็นธรรมพูดเรื่องเป็นธรรมทำเรื่องที่เป็นธรรมสภาพจิตใจของเราก็ดีขึ้นมีความสุขมีความเจริญคนมีสองประเภทอย่างนี้แต่นี่เราในตัวเราคนเดียวมันก็มีสองอย่างเหมือนกันบางครั้งความคิดนึกตรึกตรองก็เป็นฝ่ายธรรมะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเวลาใดที่เรามีจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้อยู่กับธรรมะเมื่ออยู่กับธรรมะอะไรก็เจริญก้าวหน้าแต่ว่าในบางครั้งบางคราวจิตใจของเราไม่ได้อยู่กับธรรมะแต่อยู่ข้างฝ่ายกิเลสเป็นพวกของกิเลสไปเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสประกอบด้วยโลภโกรธหลงริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อถือตัวในรูปต่างๆเวลานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่ปองใสการคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่เบิกบานแจ่มใสเพราะจิตไม่ผ่องใสถ้าจิตผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสถ้าจิตไม่ผ่องใสหน้าตาก็ไม่ผ่องใสอันนี้เราก็เป็นพวกฝ่ายกิเลสไปบางในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตเนี่ยบางทีพอตื่นเช้าจิตใจแจ่มใสสงบสว่างสะอาดก็หมายความว่าเวลานั้นเราเป็นคนอยู่กับธรรมะจิตใจอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ว่าพอสายหน่อยแดดมันร้อนขึ้นมาจิตใจก็ชักจะปล่อยร้อนไปตามแสงแดดแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็
ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายกิเลสไปไม่ได้อยู่ฝ่ายธรรมะแล้วแต่กลับไปอยู่ฝ่ายกิเลสบางทีก็ไปอยู่กับกิเลสสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวนึกได้มันผิดทางเสียแล้วเราไม่ใช่พวกนี้การอยู่กับสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอ้าวเลยวกกลับมาอยู่กับพระต่อไปในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นประเดี๋ยวมีพระประเดี๋ยวก็มีมารเข้ามาอยู่ในใจของเราคนไทยเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบางคราวก็ดีเรียบร้อยแต่บางคราวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจิตใจหุนนั้นทันแล่นใจร้อนใจเร็วทำอะไรก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีเป็นร้ายไปแต่บางทีก็ดีบางทีก็ร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าคนคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าว่าความจริงควรจะเรียกว่าคนไม่ค่อยเต็มนั่นแหละคือเวลาใดใจมันคุ้มร้ายมันก็ไม่เต็มความเป็นคนไม่เต็มแต่เวลาจิตใจดีก็ความเป็นคนมันก็เต็มขึ้นไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนขาดตกบกพร่องในวิถีชีวิตบางคราวมันก็เต็มเปี่ยมจิตใจสบายมีความคิดดีงามแต่บางคราวก็มันขาดเกินไปเกินไปก็ไม่ดีขาดไปก็ไม่ดีมันอยู่ที่ความพอดีทางด้านจิตใจสภาพชีวิตจิตใจของคนเรานั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ที่ได้เป็นไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าวิชามันยังไม่พออวิชามันแอบเข้ามาเกิดในใจเราได้กิเลสมันเกิดเพราะความโง่ถ้าเราไม่โง่กิเลสมันก็ไม่เกิดเวลาใดเราไม่โง่ไม่อะไรมากระทบจิตใจเราก็ไม่เป็นไรเรากลับตัวได้เราตู้มันกลับไปได้เพราะเราอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติแต่ว่าบางเวลามันก็เผลอไปลืมอาวุธที่อยู่ข้างตัวไม่เอามาใช้เมื่อไม่เอาอาวุธคือสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้มีอะไรมากระทบมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดโลภก็แสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาเกิดโกรธก็ไม่มีสติปัญญาเกิดหลงก็ไม่มีสติปัญญากำกับจิตใจจิตใจเราจึงห่างไปจากความถูกต้องห่างไปจากความสะอาดความสว่างความสงบตกอยู่ในความมืดขณะอยู่ในความมืดนี่เราไม่รู้อะไรใครจะพูดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเขาเรียกว่ามันมืดไปโมหะนะไอ้ตัวโมหะนี่คือมืดไปหูไม่ยอมรับฟังเสียงใครตาไม่ดูใครใจไม่คิดอะไรมันมืดตื้อไปหมดเหมือนกับเราอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีแสงสว่างมองอะไรก็ไม่เห็นชัดแต่ว่าอยู่ๆไปมันค่อยๆสว่างขึ้นค่อยนึกได้ค่อยมีความสำนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะอะไรกันเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างไรเราอยู่ในความมืดหรือว่าในความสว่างนี่แสดงว่าตัวปัญญาน้อยๆกำลังส่องแสงเข้ามาสู่ใจของเราเราก็เปิดความคิดแล้วก็เริ่มสว่างขึ้นก็พอมองเห็นตัวเองว่าอ้าวฉันเป็นคนคุ้มร้ายไปเสียแล้วมีความคิดไม่ดีมีการพูดไม่ดีมีการกระทำไม่ดีแล้วมันก็เป็นทุกข์ทางใจรู้สึกตัวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวอ้าวเผลออีกแล้วเพราะปุถุชนมันก็เป็นอย่างนั้นปุถุชนนี่เป็นคนที่สติยังน้อยปัญญายังน้อยไม่ค่อยจะสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าไม่ทำบ่อยๆในเรื่องนั้นไม่เจริญในเรื่องนั้นพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าไม่ภาวนาอยู่ในเรื่องนั้นในเรื่องว่าเราจะไม่รู้เราจะไม่โกรธเราจะไม่หลงอันนี้เราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าหลงคิดอยู่ในเรื่องที่มันทำให้เราเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามเกิดความคิดตรงกันข้ามเมื่อตะกี้นี้มีเด็กคนหนึ่งมาถึงก็ถามหลวงพ่ออยากจะถามปัญหาอะไรนิดหน่อยได้ถามอะไรหนูนี่มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเห็นใครเข้ามาในบ้านแล้วเกลียดเขาจังนั้นเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดคนที่มาซื้อของ
ขาเป็นคนขายของแต่ว่าเกลียดคนที่มาซื้อของแล้วก็มักจะมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้ากว่าเราต่างๆนานามันถูกหรือมันผิดล่ะความคิดอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าอ้าวหนูกำลังเป็นคนผิดเวลานี้กำลังคิดผิดอยู่อย่างนั้นเราไปเกลียดเขาทำไมเราไปโกรธเขาทำไมเราไปดูหมิ่นเขาทำไมเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่คงได้รับการอบรมสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นพ่อแม่คงจะเป็นตัวการใหญ่แต่ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดในชีวิตของหนูคนนั้นคงจะเนื่องจากพ่อแม่ทำให้เด็กคนนั้นมีอารมณ์เครียดอยู่ตลอดเวลาให้เกิดความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าได้รับแต่เรื่องที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตก็ได้หรือการปฏิบัติของผู้ใหญ่ต่อเด็กคนนั้นเมื่อเด็กๆนี่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมทำให้เด็กเกิดปมด้อยขึ้นในใจแล้วเกิดอารมณ์เครียดแล้วก็เกลียดคนในครอบครัวเกลียดหัดมาหัดเกลียดมาก่อนหัดเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้คนในบ้านนะบางทีจะเกลียดคุณพ่อคุณแม่ซะด้วยซ้ำไปแล้วต่อมาก็เกลียดคนบ้างไปเรือนเคียงใครเข้าร่างก็เกลียดเขาเสียแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาก็ดีมาอุตส่าห์มาถามนี่แล้วถามว่าจะทำยังไงอย่าให้มันเกิดสิ่งนี้ต่อไปบอกว่าหนูต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่สมบัติดั้งเดิมมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่ว่าสร้างมานานแล้วมันก็ชินจนกระทั่งเป็นนิสัยเราจะต้องคิดว่าอันนี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตของเรามองให้เห็นว่ามันเป็นโทษดูตัวเองก็แล้วกันเวลาเราเกลียดใครนี่ใจมันสบายไหมใจเย็นไหมใจสงบไหมแล้วคนที่เราเกลียดนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาก็เฉยเฉยเขาไม่ได้แสดงอาการร้อนรนกระวนกระวายอะไรเขาเดินมาเฉยเฉยตามเรื่องของเขาแต่เราเองนั้นเผาตัวเองอยู่ให้ร้อนอยู่ด้วยความคิดอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันเป็นเรื่องสบายหรือเปล่าจะทำอย่างนั้นก็ไม่สบายนี่ก็หนูรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆจึงมาถามหลวงพ่อว่าจะแก้อย่างไรในเรื่องนี้หนูก่อนนั่งกลายเป็นคนของกิเลสไปเสียนานแล้วกิเลสนั่นก็คือความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ดูหมิ่นคนนั้นดูหมิ่นคนนี้แล้วในหมู่ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็ไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้เรียกว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความเกลียดอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทไปเสียแล้วสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นไว้ในใจของเขาถ้าคิดนานๆไปจะเป็นโรคทางประสาทแล้วบางทีก็อาจจะต้องย้ายก็ได้หรือไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามีแต่คนที่เกลียดทั้งนั้นไม่ได้รักใครเลยและบอกว่าหนูต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่คือเปลี่ยนให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในบ้านแล้วต้องทำบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆภาวนามันทุกลมหายใจเข้าออกอ่ะคือทำไว้ในใจคิดในเรื่องนั้นคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนของเราทุกคนเป็นมิตรของเราทุกคนหวังดีต่อเราเขาไม่ได้เป็นศัตรูของเราถ้าเห็นใครมาก็นึกว่าขอให้มีความสุขเถอะขอให้มีความเจริญเถอะขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานเถอะแผ่เมตตาต้องทำทุกลมหายใจก้าวออกทำเป็นนิสจนกว่านิสัยจะเปลี่ยนคือมันต้องกินยานี้ยาเมตตาแก้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเปลี่ยนชีวิตก้าวหาธรรมะให้อยู่กับฝ่ายธรรมะอย่าให้ไปอยู่กับฝ่ายกิเลสเราต้องพิจารณาทูตบ้างว่างนั่งคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาสภาพจิตใจที่ร้อนกระวนกระวายเวลาเกลียดคนอื่นสภาพจิตใจเป็นอย่างไรโกรธเขาเป็นอย่างไรริษยาเขาเป็นอย่างไรต้องมานั่งพิจารณาตัวเองเพื่ออ่านตัวเองให้เห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรจนกระทั่งเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเป็นคนเช่นนั้นต่อไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนสภาพจิตใจให้เป็นคนที่มีแต่ความรักความเมตตามองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้าย
เห็นใครก็นึกว่าดีไว้ก่อนนะเมื่อยังเขาไม่ได้แสดงออกอะไรก็ต้องให้ดีไว้ก่อนรักไว้ก่อนอย่าไปเกลียดเขาก่อนโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันนี่พอเห็นใครมาแม้เกลียดแล้วมันไส้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในจิตคือโรคกิเลสนั่นแหละไม่ใช่โรคอะไรแต่เป็นมากๆ ก็สภาพจิตใจจะตกต่ำเลยสอนว่าต้องเปลี่ยนจิตใจให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในร้านแผ่เมตตาให้เขาอย่าโกรธเขาอย่าเกลียดเขาอย่านึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่นึกว่าเขาเป็นคนดีเขามาซื้อของของเราเขามาช่วยเราเราอยู่ได้เพราะคนซื้อถ้าคนไม่เข้าร้านร้านก็อยู่ไม่ได้ของก็ขายไม่ออกเราจะไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสตังค์ใช้คนทุกคนที่เข้ามาในร้านเป็นมิตรของเรามาซื้อของของเราเราก็ต้องขายด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าทุกคนอย่าไปเกลียดเขาแล้วก็ทำหน้าเง้าหน้างอเหมือนเครื่องตักแกงมันไม่ได้คนเห็นเขาก็ไม่อยากเข้าร้านเราต่อไปร้านเราก็ล้มกันเท่านั้นเองล้มเพราะว่าคนในบ้านไม่ประพฤติธรรมกันเป็นคนขายของที่อยู่กับฝ่ายกิเลสไม่อยู่กับธรรมะไม่อยู่กับพระชีวิตก็จะย่ำแย่ลงไปทุกวันทุกเวลาขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ในรูปอย่างนั้นอย่าเกลียดใครอย่าโกรธใครอย่านึกว่าใครเป็นผู้มุ่งร้ายต่อเราแต่นึกว่าเขามาดีเขามาช่วยเราเขามาทำให้เราเจริญทำให้เราก้าวหน้าเราต้องยิ้มรับเขาอย่าหน้าบึ้งกับเขาให้คิดอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันอีกหลายวันถึงจะเปลี่ยนได้เพราะว่ามันชินมาเสียแล้วทำอย่างนั้นมานานถ้าไม่ตั้งใจจริงๆมันก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันชินกับเรื่องอย่างนั้นคนเราติดอะไรก็เรียกว่าอยู่กับสิ่งนั้นมานานอยู่กับความชั่วเช่นอยู่กับการพนันมานานกว่าจะทิ้งได้ก็แย่อยู่กับสิ่งเสพติดมาเสียนานทิ้งได้ก็ลำบากอยู่กับความสนุกสนานมาเสียนานจะกลายเป็นคนสงบเก็บเนื้อเก็บตัวนี่มันก็ลำบากมันนานมันทิ้งไม่ค่อยจะได้ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทิ้งจริงๆแล้วมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบคือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจจริงในการที่จะปราบตัวกิเลสเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจของเราปูว่ามานั่งกันนะให้ออกไปจากจิตใจของเราอันนี้จิตใจเรามันก็ดีขึ้นไอ้เรื่องทำดีนี่มันต้องขยันทำหน่อยเหมือนกันไอ้ที่ทำชั่วเป็นคนชั่วเป็นคนเสียมาก็เหมือนกันเพราะว่าเราทำมันบ่อยๆทำโดยไม่รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องชั่วไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเรื่องชั่วไม่รู้ว่ากำลังทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่รู้ว่าเรากำลังเดินกับคนไม่ดีไม่รู้ว่าเรากำลังไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอาวิชชามันครอบงำจิตใจเขาเรียกกันว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นของดำกลายเป็นของขาวอะไรไปต่างๆนี่ก็เรียกว่าเห็นผิดเข้าใจผิดแล้วไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจมันก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นกลายเป็นสมาชิกของกิเลสไปไม่ได้เป็นสมาชิกของธรรมะจึงต้องแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาเพื่อเปลี่ยนจิตใจให้เป็นผู้เข้าอยู่กับฝ่ายธรรมะเมื่อเข้าค่อยเข้าไปกับฝ่ายธรรมะมันก็ค่อยชินขึ้นสภาพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่กับธรรมะไอ้สิ่งชั่วสิ่งร้ายมันก็ค่อยห่างออกไปจะไม่อยู่กับเราต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่ละคนเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนของพระหรือว่าเป็นคนของธรรมะเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นศิษย์พระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องอยู่ใกล้พระอย่าอยู่ใกล้มารอยู่ใกล้พระอยู่กับพระเฉยเลยทีเดียวแหละคือใจนั้นแนบสนิท
อยู่กับพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่กับพระธรรมแนบสนิทอยู่กับพระสงฆ์ไม่ห่างออกไปหามารหากิเลสซึ่งเป็นเครื่องรบกวนจิตใจทำให้จิตใจของเราร้าวร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆเราต้องคิดอย่างนั้นตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตื่นเช้าก็ต้องนั่งสำรวมใจทำใจให้สงบว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่เป็นคนของพระธรรมจะไม่อยู่เป็นคนของกิเลสอันนี้เมื่อเราตั้งใจอย่างนั้นเราก็รู้ว่าไอ้ตัวกิเลสมีอะไรบ้างมันแอบมาอยู่ในใจของเราโดยวิธีใดเราก็ต้องคอยเขี่ยทิ้งเอาออกไปเอาออกไปไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราคือคอยสำรวจตัวเองไว้พิจารณาตัวเองไว้แล้วแก้ไขทุกวินาทีของชีวิตทุกระลมหายใจเข้าออกเราจะต้องคอยแก้ไขตักเตือนตัวเองทำบ่อยๆแล้วมันก็ดีขึ้นญาติโยมที่มาวัดเนี่ยมาฟังธรรมนี่ได้ฟังคำสอนคำเตือนต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราแล้วเราต้องรู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนบ้างก็รู้ด้วยเอาหลักธรรมะที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นกระจกแล้วก็ส่องดูตัวเราว่าเรามีสภาพบกพร่องอะไรให้ทุกข์แก่เราอย่างไรให้โทษแก่เราอย่างไรไอ้ที่เรามีสิ่งนั้นน่ะมันให้อะไรแก่เราดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างความชั่วให้เข้าข้างธรรมะดูด้วยสายตาที่มีธรรมะอยู่ในใจอย่าดูด้วยสายตาที่มีกิเลสอยู่ในใจเพราะถ้าดูด้วยกิเลสมันก็เห็นเป็นกิเลสไปแล้วก็เห็นว่าดีไปด้วยแต่ถ้าเราดูด้วยสายตาที่แจ่มใสใจไม่เศร้าหมองก็เห็นสิ่งนั้นว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ดีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตจิตใจของเราเราจะต้องแก้สิ่งนี้แล้วก็ต้องแก้อย่างจริงจังต้องอดทนในการที่จะแก้ต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเรียกว่าสุขจอมปลอมที่มันเกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินสนุกสนานในการตามใจตัวเองไปตามอำนาจของกิเลสเราต้องฝืนใจต้องบังคับตัวเองไว้เพื่อเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราไม่มีความฝืนใจตัวเองบังคับตัวเองมันก็ดีดกลับไปสู่ที่เดิมอีกกลับไปสู่ที่เดิมอีกวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมแล้วมันจะไปอย่างไรมันไม่ก้าวหน้ากระเด้งกลับมาสู่ที่เดิมทุกทีทุกทีมันก็ไม่มีทางก้าวหน้าที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะความอ่อนแอทางจิตใจเลิกไม่ได้ละไม่ได้ความเข้มแข็งไม่มีเราต้องแข็งใจต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามีเวลาก็ต้องพิจารณาว่ามันให้ทุกข์อย่างไรให้โทษอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นไอ้ส่วนหยาบๆก่อนดูส่วนหยาบๆเช่นเราเป็นคนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมักง่ายในการทำอะไรต่างๆในบ้านในเรือนบนถนนหนทางตามสถานที่ต่างๆเราทำอะไรมักง่ายเคยทำอย่างนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ดีมันไม่เรียบร้อยเพราะจะทำให้สิ่งทั้งหลายปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังสถานที่ก็ไม่น่าดูเราเคยทำอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจต่อไปนี้จะคอยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ให้ประพฤติอย่างนั้นไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้การบังคับตัวเองไว้ได้เช่นเรื่องขยะมูลฝอยนี่เป็นตัวอย่างที่ชอบทิ้งเพนผ่านในวัดนี่ก็เหมือนกันแหละคนมาวัดนี่ยังไม่ได้ฝึกฝนหลายก็มากเหมือนกันโยมไอ้ที่ฝึกฝนตัวเองมันก็มากเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝึกฝนก็มีคือมาตามเรื่องกินอะไรก็เดี๋ยวทิ้งไว้แถวนั้นแถวโน้นรุงรังไปหมดเปลือกลำไยเปลือกเงาะถุงพลาสติกอะไรเตี่ยวทิ้งทั้งที่ก็มีไอ้ถุงมีเป็นระยะให้คนเอาไปทิ้งก็ไม่พยายามไปกินอะไรก็เปลือกปอกทิ้งไปทิ้งขวาบ้างทิ้งซ้ายบ้างมันเคยนะเคยอย่างนั้นนิสัยยังเคยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่มันไม่เป็นผู้เป็นคนนะพูดง่ายๆว่างั้นนะคือว่าความรู้สึกยังไม่เป็นผู้เป็นคน
กินอะไรทิ้งตรงนั้นเหมือนนั่งในรถเนี่ยในรถไฟอ่ะกินที่ปากก็ทิ้งลงทางช่องวางขาตัวเองอ่ะแล้วลงไปกองอยู่อย่างนั้นไม่ได้นึกระกระดาษใจไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันอะไรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะไม่เคยมีใครบอกให้คิดไม่เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาไปคิดไปกรองแล้วก็ไม่คิดจะปฏิบัติมันขาดหลายเรื่องขาดเรื่องอย่างนี้อันนี้ถ้าว่ามีใครมาพูดมาเตือนเราก็เกิดความฉำนึกขึ้นว่าเออไม่ได้มาวัดนี่ต้องเรียบร้อยไม่ทิ้งอะไรเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆถุงพลาสติกกระดาษห่อของเปลือกผลไม้อะไรต่างๆทิ้งไม่ได้เราก็กวาดไว้เรียบร้อยทุกวันพอถึงวันเสาร์ก็พระก็กวาดกันทั่ววัดนะทำความสะอาดไว้ต้อนรับญาติโยมนี่โยมมาก็ทำให้มันสกปรกดาวดังเดิมอีกก็พระก็ได้กวาดอีกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีต่อใดต้องให้พระกวาดอย่างนั้นพระมันสั้นกวาดก็กวาดตามหน้าที่ของท่านเราเป็นงานแต่ว่าเรานี่ก็ไม่ควรจะทิ้งฟางอะไรอย่างนั้นแม่ก้นบุหรี่เราคิดว่าเป็นของเล็กน้อยนะสูบแล้วก็ทิ้งเพ่นพ่านเช่นว่าเวลาวันเผาศพนี่ตัวอย่างมานั่งก็นั่งตรงไหนก็ทิ้งก้นบุหรี่ตรงนั้นพอเสร็จจากการเผาแล้วเอามาก็เดินไปดูคือไปดูว่าบุหรี่มันมีสักกี่ก้นทิ้งไว้นะจำนวนมากทิ้งอะไรก็เรียกเด็กมาเอาเก็บไปเอาไปทิ้งจ้ะเวลาก่อนเผาศพประเทศทุกทีตัวอย่างว่าเช่นบุหรี่สูบแล้วอย่าไปทิ้งเพ่นพ่านมันน่าเกลียดควรจะสูบให้หมดไปเสียเลยกลืนมันไปเสียเลยดีกว่าพอไปถึงตัวสุดท้ายแล้วเคี้ยวมันเสียเลยเคี้ยวบุหรี่กินเสียเลยมันจะไม่ทิ้งเพ่นพ่านแต่ถ้าเคี้ยวก้นบุหรี่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่เต็มบาตรอีกแกพวกคุ้มดีคุ้มไร่อีกแล้วอันนี้ถ้าให้ดีก็คือว่าอย่าสูบเสียเลยมาในวัดนี่อย่าสูบบุหรี่มานั่งในงานศพในศาลาศพในอะไรนี่อย่าสูบบุหรี่มานั่งด้วยความสงบจิตสงบใจนั่งพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้แก้ไขในสิ่งบกพร่องเพราะเราได้เห็นศพอยู่แล้วอยู่ไม่เท่าใดเราก็จะต้องตายเราควรรีบเร่งทำความงามความดีเสียก่อนตายอะไรอย่างนั้นก็มันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันคนมันมาใหม่ก็เยอะศพมาแปลกๆคนนั้นมายังไม่ได้รับอบรมยังไม่ได้ฟังได้อะไรเพราะงั้นทางวัดนี่จึงต้องเทศทุกศพเพื่ออะไรเพื่อจะสอนนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรไอ้สวดที่มันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วต่อไปที่จะไม่สวดแล้วเอาแต่เทศเรื่องเดียวก็แก้ไขไปแต่ว่าวางนี่ปูพื้นฐานก่อนทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่สวดก็ได้ไม่จำเป็นอะไรเอาแต่เทศดีกว่ามันไม่เสียเวลาก็ต้องการที่จะปรับความเป็นอยู่ระเบียบวัฒนธรรมอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะชาติไทยเรานั่นขออภัยเถิดโยมมันยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยหลายแง่หลายมุมยังไม่ค่อยดีอะไรหรอกเราอย่านึกว่าเราเจริญนะเดี๋ยวนี้อย่านึกว่าเราเจริญแล้วยังไม่ค่อยเจริญเท่าใดมันยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขหลายเรื่องหลายประการคนที่ไม่มองก็มันไม่เห็นนะแต่ในฐานะเป็นนักสอนธรรมะก็มองดูอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็สังเกตดูว่ามันมีอะไรบกพร่องมีอะไรควรสอนมีอะไรควรเตือนก็สอนไปเตือนไปบอกไปตามเรื่องที่ได้ประสบพบเห็นจนใกล้ๆผู้ร้ายท่านองค์นั้นสามบนมาที่ไรก็ด่าพวกเราทุกทีคือมันมีเรื่องให้สอนไม่ใช่ไปด่าอะไรแต่ว่าคนมันคนของกิเลสมันก็คิดอย่างนั้นคิดว่าท่านด่าเราอีกแล้วไอ้นั่นก็ไม่ดีท่านก็ว่าไอ้นี่ก็ไม่ดีท่านก็ว่าองค์อื่นมาไม่เห็นว่าอ้าวองค์อื่นไม่ใช่นักสอนนี่ไม่ใช่นักสอนนี่ไม่ใช่นักแก้คนนี่ไอ้นักแก้คนมันคนละเรื่องนักเทศมันคนไปคนละแบบนักเทศเพื่อกิเลสมันก็มีนี่นักเทศเพื่อธรรมะมันก็มีนักเทศเพื่อกิเลสก็ไม่ให้กระทบโยมสักหน่อยเป็นเหมือนแมลงผู้ไปตอมเกสรดอกไม่ให้เกสรช้ำเอาแต่น้ำหวานน้ำหวานก็คือหน้ากันนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเทศเอากันไม่ใช่เรื่องเอากันเทศแล้วโยมก็ชอบไหมองค์นั้นเทศดีดียังไงก็ไม่รู้
ดีคือยอเจ้าภาพแต่นั้นเองว่าแม้เจ้าภาพนี่เป็นคนมีศรัทธามีความเสียสละมีความกตัญญูกตเวทีไอ้จริงบกพร่องไม่พูดเลยดีทั้งหมดเลยเทศแบบนี้ก็เทศกันมานานแล้วคนมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้ชี้จุดลงไปว่าอะไรบกพร่องอะไรไม่ถูกอะไรไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นเทศเท่าใดเท่าใดก็อยู่อย่างนั้นแล้วนักเทศเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นนักเทศที่ตัวเองก็ไม่เปลี่ยนแล้วจะไปเปลี่ยนโยมได้อย่างไรมันก็เทศกันอยู่อย่างนั้นเทศตามธรรมเนียมอาตมาไม่ได้คิดไปเทศอย่างนั้นไปเพื่อแก้เขาไปเพื่อปรับปรุงเขาเพื่อสอนเขาให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วทำการรณรงค์ดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะนี่มันจุดหมายมันอยู่ตรงนั้นเราดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะเวลาดึงมันก็แรงไปบ้างบางทีกระทบนิดกระทบหน่อยคล้ายกับเราเป็นแผลเป็นแผลที่แขนแล้วก็ทิ้งไว้เรื่อกันมีหนองมีอะไรเกิดกันวันหนึ่งก็เพื่อนบอกไปโรงพยาบาลที่ล้างแผลใช่มั้งไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ล้างแผลมันก็ต้องเจ็บเวลาล้างนี่ต้องขูดอะไรต่ออะไรออกถ้าออกสำลีเช็ดก็เจ็บร้องอุยบางทีนะมันเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อทำสะอาดแล้วเอายาใส่ฆ่าเชื้อเอาผ้าพันไว้แล้วมาเนื้อมันก็งอกอยู่ตามธรรมชาตินะแต่งอกไม่ได้เพราะว่ามันมีของที่ทำลายเนื้ออยู่มันก็แผลไม่หายพอทำสะอาดแล้วใส่ยาแล้วเอาสำลีปะเอาผ้าพันแผลไว้หลายหลายวันเปิดดูเอ้ยงอกขึ้นมาเยอะแล้วมันไม่มีเชื้อลูกกัดให้กร่อนแผลมันก็งอกขึ้นมาแล้วก็สนิทเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเพราะมันยังเป็นแผลอยู่ท่านนี่แต่มันก็ดีกว่าเมื่อโกรธพระที่สอนคนเนี่ยก็คือการชะแผลทางจิตใจเรามีแผลทางใจกันอยู่ทั้งนั้นแหละแผลรูปแผลโกรธแผลหลงแผลพยาบาทแผลริษยาแผลเห็นแก่ตัวมานะถือตัวแข็งดีกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้กูไม่ยอมอะไรเงี้ยนี่มันแผลทั้งนั้นแผลเวอะหวะไปหมดนะถ้าหากว่าแผลนี่มันเกิดที่หัวใจเป็นรูปวัตถุนะตายนานแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเป็นแผลทั้งหัวใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่มันไม่เป็นแผลที่ก้อนเนื้อหัวใจมันเป็นแผลที่เป็นฝ่ายนามธรรมเป็นรูปทางใจทางวิญญาณแต่มันลึกกว่าแผลธรรมดาที่เอกโดยซ้ำไปล้างยากแกะยากแต่ก็ต้องช่วยสงสารญาติสงสารโยมก็ต้องช่วยดึงช่วยชักช่วยจูงให้โยมได้เกิดความสำนึกแล้วออกมาจากฝ่ายนั้นจากฝ่ายกิเลสน่ะเดินทางมาอยู่กับฝ่ายพระอยู่กับพระแล้วก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเลิกเอ้าหายไปแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วไปอยู่กับกองกิเลสต่อไปละได้สักนิดสักหน่อยเลยกลับกลับไปอยู่ที่เดิมก็ไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นต้องคอยดึงกันไว้ญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อเราได้เข้าเส้นทางของพระแล้วก็เดินจับตาไว้ว่าพระจะไปไหนอย่าให้หลงจากสายตาเหมือนเราขับรถตามรถคันใดคันหนึ่งเราต้องจับตาดูว่ามันไปไหนมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเราไปถึงเลี้ยวก็เลี้ยวจับตาดูต่อไปไม่ละสายตาเราก็ไม่ละจากความคิดที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มีพระอยู่ในใจของเราเราเป็นคนของพระไม่ใช่เป็นคนของกิเลสถ้าว่ากันโดยความจริงโดยเนื้อแท้นะเรามันเกิดมามันก็บริสุทธิ์อยู่ก่อนไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครโยมสังเกตเด็กตัวน้อยๆที่คลอดออกมาใหม่ๆนะอายุสักกี่วันก็ตามใจเดือน2เดือนก็ตามใจมันยังไม่มีอะไรในตาก็ใจใสแจ๋วมองอะไรก็อย่างนั้นแหละเขาไม่รู้สึกอะไรจะมีความรู้สึกอยู่ก็2เรื่องคือว่าหิวเอานมใส่เข้าไปก็กินดูดแต่ก็ไม่กินมากนะพอรู้สึกอิ่มก็หยุดนะเขาไม่ดูดแล้วเฉยใช่ไหมมันรู้จักพอนะเด็กๆมันรู้จักพอยังไม่เกิดความตะกะตะกรามในการดื่มนมอะไรดื่มพอดีแล้วก็นอนพอดื่มแล้วก็นอนหลับสบายไม่มีอะไร
หรือว่าไม่หลับเขาก็ไม่ยุ่งอะไรเขานอนไปตามเรื่องของเขาอะไรไปตามวิถีทางของเด็กน้อยๆ นะแต่เราไปทำท่าหยอกย้าวอะไรก็ยกมือยกไม้ไปตามเรื่องไม่มีอารมณ์อะไรเหมือนคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ความจริงเกิดมานานแล้วมันน่าจะบริสุทธิ์กว่าเด็กน้อยๆ นะน่าจะสงบกว่าเด็กน้อยๆแต่ว่าไม่อย่างนั้นดิเราเที่ยวหยิบอะไรใส่เข้ามาใส่เข้ามาอุ้ยล้นแล้วถ้าเปรียบร่างกายเหมือนกับเรือนะเราบรรทุกจนเพียบแล้วเวลานี้น้ำเพียบเลยเคลื่อนไหวไม่ได้พอเคลื่อนไหวก็จะจมแล้วเพราะบรรทุกมากเกินไปอันนี้พระพุทธเจ้าท่านกัดเตือนเหมือนกันกัดเป็นพุทธภาษิตว่าสิ้นจะภิกขุอิมังนาวังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทเรือนี้วิทน้ำออกจากเรือเอาน้ำออกจากเรือเรือมันรั่วมีรูเรือมันรั่วมีรูไอ้น้ำเข้ารูตารูหูรูจมูกรูลิ้นรูกายรั่วก็ไปถึงใจใจก็ไปโอบรับสิ่งนั้นไว้เป็นของกูของกูอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าให้วิทเรือนี้เรือมันจะได้เบาเมื่อเรือเบาแล้วเธอจะไปถึงฝั่งโน้นได้ง่ายฝั่งโน้นก็คือฝั่งแห่งนิพพานนิพพานก็คือความเย็นความไม่ร้อนจากกิเลสที่แผดเผาจิตใจนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่นิพพานต่อตายแล้วอันนี้เราก็เผลออยู่เหมือนกันจะเอานิพพานข้างหน้าเสียเรื่อยนะปัจจุบันนี้ไม่คิดจะเอานิพพานะปันจะโยโหตุอนาคติกาลีใช่ไหมนิพพานนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในการเบื้องหน้านู่นเถิดไม่ไกลเหลือเกินไอ้นู่นเถิดนี่มันยาวเหลือเกินไปเอาข้างหน้าของใกล้ไม่เอาจะไปเอาไกลๆน้ำอยู่ใกล้ไม่กินจะไปกินบ่อหน้าต่อไปเสือบ่อน้ำแล้งข่าวเลยไม่มีน้ำจะกินก่อแห้งน่าตายกันเท่านั้นเองนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราควรจะเข้าใจเสียใหม่ว่านิพพานเป็นเรื่องของความสงบเย็นจากกิเลสสงบจากความร้อนใจจากความกระวนกระวายใจไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจก็เรียกว่าถึงนิพพานเราทุกคนนี่มันก็มีอยู่ทุกเวบ้างเป็นครั้งครั้งคราวคราวเวลาใดใจมันสงบเรียบร้อยเวลานั้นเราไม่มีกิเลสก็เรียกว่าเราเย็นแล้วเรานิพพานอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ถาวรพอตาเห็นอะไรก็อ้าวไปแล้ววิ่งตามรูปไปได้ยินเสียงวิ่งตามเสียงไปพอได้กลิ่นวิ่งตามกลิ่นไปพอได้รสเอามาอีกไอจานนี่อร่อยมันวิ่งตามรสต่อไปจับต้องอะไรก็วิ่งตามไปอันนี้เที่ยววิ่งตามใจมันก็เที่ยววิ่งตามกิเลสเป็นลูกน้องกิเลสเป็นทาสของกิเลสไม่ปลีกตัวออกจากความเป็นทาสเพราะไม่เห็นทุกโทษของความเป็นทาสเลยไม่อยากเป็นไทยแล้วก็ไม่เคยรู้รสชาติของความเป็นไทยไม่รู้รสชาติของความสุขความสงบในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงจึงไม่คิดเปลี่ยนแปลงออกจากกิเลสมาอยู่กับคุณงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเราได้ลองชิมเสียบ้างเราจะเกิดความรู้สึกโอ้อันนี้เป็นของใหม่ไม่เคยมีในใจของเรามาก่อนความจริงมันของเก่านั่นแหละแต่ว่ามีของใหม่มาทับถมมาปิดมาบังไว้จนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนิดหน่อยถ้าเราเห็นนิดหน่อยก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันของดีนี่มันสงบมันเย็นมันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่มีความรู้สึกในทางที่เป็นทุกข์นะเราก็จับอันนั้นได้ว่าโอ้ต่อไปเราจะต้องเข้าหาสิ่งนี้ต้องอยู่กับสิ่งนี้ต่อไปเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างกิเลสกับความไม่มีกิเลสระหว่างความสงบกับความวุ่นวายระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความสกปรกกับความสะอาดเราเห็นความแตกต่างผู้มีปัญญาเมื่อมองเห็นแตกต่างกันอย่างนั้นก็ต้องคิดเข้ามาอยู่กับฝ่ายถูกอะไม่อยู่กับฝ่ายผิดต่อไปแต่จะอยู่กับฝ่ายถูกต้องคือฝ่ายพระเนี่ยไม่ไปอยู่กับฝ่ายตัวกิเลสต่อไปก็เข็ดเคี้ยวมันแล้วมันทำเราเจ็บนักหนาพลาดท่าเสียทีมากี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะไอ้เจ้าพวกเหล่านี้เราก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะไปคลุกคลีกับสิ่งนั้นต่อไป
ก็หันเข้าหาความงามความดีแต่ว่ามันเผลอไม่ค่อยได้เหมือนกันไอ้พวกกิเลสนี่มันก็คอยจ้องจับอยู่เหมือนกันแหละถ้าเราเผลอปั๊บมันก็ดึงไปไปเสียนานเหมือนกันบางทีวิ่งไปหลายกิโลเอานึกว่าเอ้าผิดทางแล้ววิ่งกลับใหม่มาหาที่เดิมต่อไปอันนี้มันมีอยู่เพราะเรายังไม่เด็ดขาดยังไม่สงบเด็ดขาดไม่สะอาดเด็ดขาดไม่สว่างอย่างเด็ดขาดมันยังกลับไปได้กลับไปกลับมาได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยสำนึกรู้สึกตัวว่าเอ้าถอยกลับมาอีกแล้วไม่ได้ต้องวิ่งไปข้างหน้าวิ่งต่อไปแล้วไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสำนึกว่าเราจะไปข้างหน้าเราจะไม่ถอยกลับมาข้างหลังเราจะไม่สู่ไปสู่ภาวะเช่นนั้นอีกแต่เราจะไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่มันดีกว่านี้สงบกว่านี้สะอาดกว่านี้ที่สว่างกว่านี้เราก็มุกเรื่อยไปอาจจะมีอะไรมาชักมาจูงเราก็ไม่ยอมที่จะกลับมาสู่ภาวะเช่นนั้นเราก็เป็นคนฝ่ายธรรมะต่อไปอันคนฝ่ายธรรมะนั้นมันไม่เดือดร้อนญาติโยมบางคนก็แม้ถ้าประพฤติทำกันอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรกินจะมีอะไรใช้ปัญหามีเหมือนกันอยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าคนประพฤติธรรมจะไม่อดตายคนประพฤติธรรมถูกต้องอย่างแท้จริงนั้นจะไม่อดตายจะมีกินมีใช้จนไม่รู้จะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรจะมีสิ่งอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของธรรมะเนี่ยจะได้กินได้ใช้ไม่ขาดแคลนอะไรแต่ว่าถ้าเราไม่ประพฤติธรรมจะมันขาดแคลนมันจะไม่พอกินพอใช้คำไทยที่เขาพูดว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่พอนั่นก็เป็นเครื่องแสดงซื่อนะคือคนมีธรรมะคนอยู่กับธรรมะก็เป็นคนซื่อคนตรงคนคดคือคนที่ไม่อยู่กับธรรมะคดคดงองอถ้าเป็นคนซื่อมันก็กินไม่หมดคนคดมันก็กินไม่พอมีกินมีใช้เรื่อยไปถ้าเราเป็นคนซื่อตรงอ่ะเพราะคนในโลกนี้ที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากขอให้เราเข้าใจว่าคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากคนที่จิตใจไม่เป็นธรรมนั้นก็มีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบส่วนกันแล้วคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีมากกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยดังไอ้คนจิตใจเป็นธรรมนี่ไม่ค่อยจะดังไอ้พวกไม่เป็นธรรมมันดังทุกวันนะเป็นข่าวทุกวันนะวิทยุก็เก็บเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไปพูดได้ทุกวันหากินได้ทุกวันนะพูดไปแล้วก็ประกาศขายยาเสียทีหนึ่งขายโน่นขายนี่หากินอยู่กับได้ไอ้พวกไม่ประพฤติธรรมนี่แหละแต่ว่าไอ้ข่าวที่เป็นธรรมมันไม่ค่อยมีแต่ทำไมมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยสนใจหาถ้าหามันก็หาได้นี่ข่าวที่เป็นธรรมเยอะแยะนี่วันนี้ผู้ว่าจำลองก็มานั่งฟังเทศด้วยนี่ฮะหนังสือพิมพ์มันไม่เอาไปลงไงไม่มีใครถ่ายภาพไปว่าผู้ว่าจำลองมานั่งฟังเทศแล้วไม่ได้นั่งเก้าอี้มานั่งที่ราวหินโน่นั่งอยู่โน่นนั่งฟังกลางแดดด้วยจำไปอันนี้มันไม่เป็นข่าวอย่างนั้นเพราะว่านักข่าวไม่มาแต่ว่าผู้ว่าจำลองไปเดินเสิร์ฟอาหารโทรทัศน์ก็ตามไปตามไปถ่ายที่ร้านขายอาหารปักสวนจะตูจักโน้นอุตส่าห์เอามาออกข่าวเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้คุณจำลองสีเมืองเรานี่ได้รับรางวัลคนเด่นในรอบปีเนี่ยรับรางวัลโอ้เขาจะเชิญได้ไปรับที่โรงแรมอะไรนู่นแองกรีล่าอะไรต่อไปว่าโรงแรมใหญ่เลยคุณจำลองเขาแหมผมมันแต่งตัวอย่างนี้จะไปโรงแรมมันไม่สมศักดิ์ศรีกับโรงแรมก็ขอย้ายไปเอาที่วัดใดวัดหนึ่งก็ได้เลยก็ย้ายมาโรงพยาบาลสูงแล้วว่ามันครึ่งวัดครึ่งบ้านให้โรงพยาบาลสงฆ์เลยแจกโรงพยาบาลสงฆ์หนังสือพิมพ์ก็ไปถ่ายภาพถ่ายแล้วก็คงจะถามว่าไปไหนก็ไปร้านขายอาหารที่สวนจตุจักรเขาก็ตามมาถ่ายภาพเสิร์ฟอาหารเช็ดโต๊ะบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรผู้ว่าพระนครมาช่วยเสิร์ฟน้ำในร้านอาหารนี่มันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะอันนี้มันมีขึ้นได้ทำไมมีได้ก็เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นคนของพระธรรมไม่ใช่เป็นคนของกิเลสแล้วเป็นคนของธรรมะคนของธรรมะทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องสุจริต
แต่เป็นเรื่องทุจริตแล้วทำไม่ได้ละอายใจละอายเหลือเกินที่จะทำความชั่วไอ้คนมีกิเลสนั่นมันไม่ละอายใจที่จะทำชั่วแต่ละอายที่จะมาวัดละอายที่จะแต่งตัวง่ายๆเรียบๆละอายที่จะทำอะไรที่เป็นความถูกต้องจะถือศักดิ์ถือศีลถือตัวตนมันมากไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้ลดตัวตนลงไปอันนี้ถ้าเราประพฤติทำตัวมันน้อยลงไปน้อยลงไปไม่มีตัวจะถือไม่มีตัวจะถือไปไหนก็นั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ถ้าเป็นของที่กินได้นะกินได้ทั้งนั้นจะไปพูดอะไรกับใครก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถือตัวถือตนไม่ได้เอาตัวไปด้วยเอาแต่อาการ32ไปเอาไปเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พระธรรมเมื่อรับใช้พระธรรมก็คือว่าเพื่อประพฤติธรรมในที่นั้นนั้นไปยืนอยู่ตรงไหนก็ยืนอย่างผู้มีธรรมนั่งตรงไหนก็นั่งอย่างผู้มีธรรมจะไปนอนที่ไหนคนมีธรรมมันก็นอนได้นอนบนดินก็ได้นอนบนทรายก็ได้แต่ว่าให้มีมุ่งกันกันยุงหน่อยถ้ายุงมากแล้วก็นอนได้ทั้งนั้นหลับสนิทด้วยแต่คนถือตัวนอนไม่ค่อยสะดวกไปตรงนู้นไม่สมศักดิ์ศรีที่นอนอะไรเอามาให้เรานอนหมอนอะไรเอามาให้เราหนุนโอ้ยที่พักก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้คนพวกนี้มันแย่อ่ะสายตามันขุ่นมองเห็นอะไรขุ่นโดยมุดมัวไปหมดเพราะจิตใจมันไม่แจ่มใสแต่นี่คนเราถ้าจิตใจแจ่มใสมองอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นมองคนก็เป็นคนแท้ๆเหมือนกับเราสงสารเมตตาปราณีก็เห็นคนเป็นคนไม่เห็นคนว่าคนนั่นต่ำคนนี้สูงคนนั่นมั่งมีคนนี้ยากจนคนนั่นเป็นใหญ่คนนี้เป็นผู้น้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างเดียวว่าเป็นคนเหมือนกันร่วมเกิดด้วยกันร่วมแก่ด้วยกันร่วมเจ็บไข้ร่วมตายด้วยกันไม่แตกต่างกันเราควรจะทำอย่างไรควรรักกันสามัคคีกันหันหน้าเข้าหากันช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นคนที่ใจดีใจงามยังมีอยู่มากโยมอย่านึกว่ามันน้อยมันมากมากเหมือนกันแต่ไม่เป็นข่าวฉะนั้นเองไม่ค่อยดังเหมือนกับผ้าขาวผืนหนึ่งเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามมันขาวทั้งผืนคนไม่สนใจแต่พอมีจุดดำก็สักนิดนะสนใจไอ้จุดดำตรงนั้นมันดำอยู่หน่อยเนี่ยไม่สนใจตรงจุดดำจุดด่างตรงนั้นเลยคนเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้มองให้เป็นผ้าขาวเพราะใจยังไม่ขาวถ้าใจเราขาวก็มองสิ่งใดมันขาวถ้าใจเราเปื้อนมองอะไรมันก็เปื้อนไปหมดอะไรเห็นคนก็เป็นคนเปื้อนคนสกปรกคนอย่างนั้นคนอย่างนี้เพราะสภาพจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแสงที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะงั้นเราทั้งหลายต้องช่วยกันช่วยกันออกจากคนของกิเลสมาเป็นคนของธรรมะให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วช่วยกันชักจูงญาติมิตรของเราให้มาเป็นคนของธรรมะเพราะถ้าคนของธรรมะมากขึ้นประเทศเราจะสงบสุขจะเจริญด้วยการค้าการขายการเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีหมดเดี๋ยวนี้เราแก้ไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำแก้ไม่ได้เพราะไม่ได้แก้คนให้เป็นคนของธรรมะเสียก่อนยังปล่อยให้คนเป็นคนของกิเลสอยู่เป็นกองทัพกิเลสอยู่หรือว่าเป็นพรรคพวกกิเลสอยู่แล้วมันจะแก้กันได้ยังไงแก้ไม่ได้อันนี้เราต้องแก้คนก่อนปรับคนให้เป็นคนของธรรมะทุกคนมีใจเป็นธรรมคิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมมองอะไรก็เป็นธรรมขึ้นมามีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นแสงสว่างมีธรรมะเป็นอาหารใจมีธรรมะเป็นเครื่องประดับใจอะไรมันก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความบกพร่องไม่มีความเสียหายแก่ชีวิตทุกคนเป็นธรรมสุขเท่านั้นไม่ต้องมีตำรวจมากก็ได้ต่อไปถ้าทุกคนประพฤติธรรมตำรวจไม่ต้องมีก็ได้เรือนจำก็ไม่ต้องสร้างใหญ่ก็ได้เพราะไม่มีใครเข้าไปอยู่สร้างไว้ก็อย่างนั้นเองจังหวัดไหนที่คนก็มีธรรมเรือนจำมันกว้างไม่มีคนอยู่นะเหมือนแม่ห้องสอนสมัยก่อนนะไม่ได้ไปนานแล้วสมัยก่อนไปเรือนจำใหญ่โตนะขวาสังกะสีเอาไม่แข็งแรงเอาไม่เยอะในนั้นสังกะสีก็ยังหายากแล้วก็มีนักโทษ2คนมีอยู่2คนเท่านั้นเอง
ถามว่าสองคนก็ประตูคุกก็เปิดอยู่นะบอกทำไมไม่ออกไปก็บอกว่านายเขาให้อยู่นี่สองเดือนนั่นนายสั่งให้อยู่สองเดือนเขาเรียกนายนะข้าราชการนี่เขาเรียกนายหลวงไม่ใช่นายเล็กๆไงนายหลวงนายหลวงแปลว่านายใหญ่แต่ข้าราชการทุกคนมีเจ้าแม่สอนเรียกว่านายหลวงทั้งนั้นแต่ถ้าประพฤติเลวไหลเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงนะถ้าประพฤติไม่ดีนะเช่นขี่เมาย้ำไปประพฤติเลวไหลเขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงก็ลิงใหญ่วอกก็คือลิงไงก็เป็นวอกหลวงไปแต่ถ้าประพฤติตนเรียบร้อยเขาเรียกว่านายหลวงคนแถวนั้นเขาอยู่ในธรรมะในศีลในธรรมเขาไม่วุ่นวายเขาไม่ลักไม่ปล้นอะไรไอ้ที่ติดคุกในเพราะเรื่องแอบไปตัดไม้โดยไม่เจตนาหรือไปสองเดือนครบสองเดือนก็ไปได้ถ้าไม่ครบเขาก็ไม่ไปเขาเชื่อฟังเขาง่ายคนอย่างนั้นอยู่ในคุกมันก็ยังมีธรรมะเรียบร้อยแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะแล้วก็วุ่นวายไปหมดยุ่งยากไปหมดสร้างปัญหาต้องเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพราะงั้นการแก้ปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องแก้ตรงที่ดึงคนออกจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะสร้างชีวิตจิตใจให้เป็นคนของพระธรรมอย่าให้เป็นคนของกิเลสสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นเพราะเราทุกคนที่มานี่ก็เป็นควายธรรมแล้วเราที่มาวัดนี่เป็นควายธรรมแต่ว่าพวกที่ไม่ควายธรรมมันก็มาเหมือนกันนะโยมนะระวังนะไอ้พวกไม่ถือธรรมมันก็มาเหมือนกันเที่ยวเดินจ้องไปคนไหนเผลอไปนั่งหลับตาทำสมาธินั่งหลับตาก็ป่าไหววางไว้ข้างตัวไอ้คนที่มันเป็นกวายกิเลสก็เห็นหลับตาดีก็ชุบเลยพาไปเลยแต่ไอ้ลูกชายมันนั่งลืมตาพ่อขโมยนักกระเป๋าเนี่ยโผล่ลืมตาขึ้นวิ่งกวดรุ่นไปได้หน้าวัดจับได้จับได้นี่มันก็มาไอ้พวกนี้นะแล้ววันก่อนเนี่ยโยมคนหนึ่งนะคนแก่มาทุกอาทิตย์นะอีกก็ไปกระเป๋าประรุงพลังนะไปถึงข้าวช่วมตรงนู้นหน้าวัดเนาะช่วมเอาวางไว้หน้าห้องนึกว่าไม่มีอะไรนะแต่ก็ไปทำกิจธุระเสร็จแล้วออกมาอ้าวหายไปไหนแล้วเรียกว่าผลพักกองกิเลสเอาไปเสียแล้วยกไปเสียแล้วก็เอามาจันเอาไปแล้วนี่มันก็มีเลือกไม่ได้นี่กุฏิพระข้างในเลยกุฏิพระวันไหนวันอาทิตย์พระออกหมดนะพวกผลพักกิเลสเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมันปีนกำแพงเข้ามาบ้างอะไรบ้างนี่บอกให้ตำรวจรู้แล้วว่ามาเที่ยวดูมั่งตอนวันอาทิตย์นี่เข้าไปกรีดหน้าต่างก็สั่งพระไว้แล้วบอกว่าหน้าต่างต้องปิดด้วยนะเวลาไปไหนติดแต่บานกระบานตาขายไม่ได้มันกรีดง่ายกรีดแล้วมันก็ล่วงมือเปิดกลอนแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วมันรู้ว่ากุฏิไหนมีเครื่องเล่นเทปหรือว่ามีกล้องถ่ายรูปมีอะไรนะก็สั่งไว้ว่าอย่าเอามาไว้มันไม่ปลอดภัยแต่ว่าไอ้ที่เพื่อเปิดเทศนี่ก็เอามาไว้ฟังเทศธรรมะพวกมือดีคนของฝ่ายกิเลสก็มาแอบเอาไปเสียแล้วเอาไปเสียกุฏิหมาบนสร้างแกไม่ค่อยอยู่ไปเที่ยวสอนธรรมะชั้นล่างกรีดได้กรีดเข้าไปเอานมไปสองกระป๋องมันมีนมสองกระป๋องก็เอาไปกลับมาบอกเอ้ยพอพลพักกิเลสมางัดประตูก็ได้นมไปสองกระป๋องไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะเอาเรื่อยๆรถราวาอะไรมาจอดก็ต้องระวังโยมไปไหนต้องระวังกระเป๋าก็ต้องถือกระชับมือไว้หน่อยระวังไอ้พลพักกองกิเลสมันมาเหมือนกันพวกนั้นมาด้วยกิเลสไม่ได้มาล้างกิเลสแต่มาจะสนองกิเลสของตัวเลิกไม่ได้นี่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้โยมแล้วว่าเราต้องแก้กันต่อไปแก้ต่อไปเราต้องช่วยกันสร้างคุณธรรมช่วยกันส่งเสริมธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นแล้วเราจะได้อยู่กันเป็นสุขต่อไปดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที